นอกจากฟุตบอลยูโรนะครับในปีนี้จะมีการแข่งขันฟุตมากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติก็คือโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้มีการเปิดตัวชุดแข่งและชุดเดินทางของทัพนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปชิงชัยมากรรมโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมชุดแข่งขันและชุดเดินทางของนักกีฬาไทยที่จะไปแข่งโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสนะครับมีคอนเซปต์แรงบันดาลใจมาจากคอนเซปต์สโลแกนที่ว่า Be Our Spirit ซึ่งคำว่า Spirit นั้นคือความมีน้ำใจนักกีฬาทางบริษัทเอกชนผู้ออกแบบอยากให้ประชาชนชาวไทยและทุกคนที่เชียร์นักกีฬาไทยได้มีส่วนร่วมกับคำว่า Spirit เอาความมีน้ำจิตน้ำใจมารวบรวมเพื่อส่งพลังให้กับนักกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ขณะเดียวกันลวดลายที่นำมาใช้ในการออกแบบก็สะท้อนถึงความเป็นไทยและมรดกไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกก็คือมรดกโลกบ้านเชียงเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณจากบรรพบุรุษผสมผสานกับความเป็นสากลในปัจจุบันผู้ผลิตได้วิจัยค้นคว้าและมีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรวมทั้งได้ขอข้อมูลและคำแนะนำจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงกรมศิลปากรแล้วมีการไปคุยกับชุมชนชาวบ้านที่บ้านเชียงที่ยังคงสืบสานเรื่องของการทอผ้าการย้อมผ้าครามและการทำเครื่องปั้นลายครามของบ้านเชียงซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าจดจำทีมงานของบริษัทผู้ผลิตเนี่ยก็นำลวดลายสีผ้าครามและความรู้ต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ออกแบบชุดแข่งขันและชุดเดินทางให้สวยงามในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้และยังให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมเสื้อโปโลรีไซเคิลจากขวดพลาสติกเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนครับปอป้อซับซิดีตั้งรัตนชัยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย1นักกีฬาไทยที่ร่วมงานเปิดตัวชุดแข่งในวันนี้ก็บอกว่าชุดแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากมรดกโลกบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งปอป้อภูมิใจมากเนื่องจากว่าเป็นคนจังหวัดอุดรธานีและที่สำคัญลายไทยบ้านเชียงของเราจะได้ไปโชว์อยู่ที่ปารีสซึ่งเป็นเมืองแห่งแฟชั่นทำให้ปอป้อรู้สึกภูมิใจมากจริงๆสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่3จะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ปอป้อและนักกีฬาไทยทุกคนด้วย